สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนแรกให้เข้าไปในเว็บไซต์ google.com ก่อนนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ google.com นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ใน Google นะครับว่า TeamViewer นะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไปที่ www.teamviewer.com อันนี้ได้เลยนะครับจะอยู่ลิงก์แรกเลยนะครับตัว TeamViewer เนี่ยเขาจะมีเวอร์ชันบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดของตัว TeamView เลยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน12นะครับตรงนี้เนี่ยให้กดดาวน์โหลด TeamViewer ได้เลยรอโปรแกรมดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิก1ครั้งนะครับไปที่ Setup อันนี้จะเป็นหน้าต่าง Setting ของตัวโปรแกรม TeamView นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ในระยะยาวหรือว่าใช้ถาวรเลยเนี่ยนะครับตรงช่องแรกนะครับให้เราเลือกเป็น Basic ก่อนเลยนะครับส่วนช่องข้างล่างนะครับให้เราใช้เป็น Personal นะครับห้ามเลือกเป็น Company เด็ดขาดนะครับไม่งั้นโปรแกรมมันจะใช้ได้ไม่นานนะครับเสร็จแล้วกด Accept ได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด Yes นะครับครับเมื่อเราลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยตัว TeamView จะเด้งขึ้นมาให้เองเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแนะนำส่วนต่างๆของตัวโปรแกรมนะครับให้เรากด Close ไปเลยนะครับนี้เนี่ยแหละตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ UID นะครับแล้วก็เป็น Password นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรหัสที่ทำให้สามารถคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามายังเครื่องของเราได้นะครับตรงช่อง Partner ID นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไปยังการเชื่อมต่อของเครื่องอื่นได้นะครับอันนี้เราจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะเชื่อมต่อเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเราจะทำการใส่รหัสของตัวเครื่องที่เราต้องการจะเข้าไปนะครับนะครับหลังจากนั้นจะมีพาสเวิร์ดขึ้นมาให้เราใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดของเครื่องที่เราต้องการจะเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่คือเรากำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับทุกครั้งที่ต่อทีมวิวจะต้องมีอินเทอร์เน็ตทุกครั้งนะครับโปรแกรมนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือเราเชื่อมต่อเข้าไปในเครื่องของตัวอันนี้คือเราเชื่อมต่อไปยังเครื่องที่เราต้องการจะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถบังคับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะลงโปรแกรมเข้าเว็บอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆในการที่เราเข้ามาบังคับโปรแกรมของเครื่องที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับทาง iDoFo Idea เนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกค้าให้ได้ตลอดเวลานะครับภายในระยะเวลาการทำงานของบริษัทนะครับก็คือตั้งแต่ช่วง 9:00 นถึง 6:00 นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถทีมวิวเข้าไปดูแลให้ได้ตลอดนะครับขอบคุณครับ